สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับจิตที่ช่องเดล่าบิวตี้นะคะคือทุกคนอันนี้เดียเพิ่งไปทำหน้ามานะคะแล้วก็หน้ามันจะยังบวมๆอยู่หน่อยนะคือเดียอาจจะยังพูดแบบไม่ค่อยชัดไม่ค่อยถนัดนะทุกคนเพราะว่ามันพูดลำบากเพราะว่าเดียมีการทำโครงหน้าด้วยนะคะก็คือต้องใช้เวลาหน่อยนะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่เดียใช้ในช่วงที่ทำเสกกรรมนะคะคือเวลาเราทำเสกกรรมทุกคนผิวเราจะเสียสมดุลมากๆเลยนะคะคือผิวเดียคือมันแห้งแบบลอกแต่มันมากคือมันแบบมันมากไม่เคยหน้ามันขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันดีกว่าว่าเดียดูแลผิวเดียยังไงบ้างเนาะคือมาพูดถึงการล้างหน้าก่อนในช่วงแรกอะคือมันจะยังมีไหมนะคะที่เราไม่ควรโดนน้ำแล้วมันก็จะยังมีเฝือกบางจุดอย่างเช่นจมูกอย่างเงี้ยก็ยังมีเฝือกก็คือเราต้องเว้นบริเวณนั้นไม่ให้โดนน้ำนะคะคือในช่วงนั้นถ้าสมมติใครยังแบบหน้ายังโดนน้ำไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นทิชชู่เปียกนะคะทิชชู่เปียกที่แบบว่าอ่อนโยนหน่อยสำหรับใช้กับหน้าได้นะทุกคนอาจจะเป็นของซอฟเน่ก็ได้ซอฟเน่ก็ดีนะคะแล้วก็ใช้เช็ดหน้าเอาแต่ของเดียคือใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นแล้วก็เอาทิชชู่เปียกอะชุบในน้ำอุ่นแล้วแบบรีดให้น้ำมันออกหน่อยแล้วก็เอามาเช็ดหน้าใช่ป่ะแล้วจากนั้นก็บีบโฟมล้างหน้าใส่มือแล้วเราก็ถูเว้นตรงแบบที่มันมีเฝือกสมมติมีเฝือกตรงนี้แล้วก็ถูเว้นเวลาเอาออกก็คือเอาทิชชู่เปียกนั่นแหละซับน้ำเหมือนเดิมแล้วก็รีดออกแล้วก็เอามาเช็ดออกจนสะอาดนะคะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นวิธีอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาพูดกันเลยนะคะตั้งแต่ชิ้นแรกที่เดียใช้จะเป็นโฟมล้างหน้าของอันนี้นี่คลีนเซอร์ที่แบบว่ามันจะเป็นซิก้าก็เหมือนพวกอิตูรี่ซุนจองอินิซีบีจาอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นซิก้าก็คือมันจะอ่อนโยนนะทุกคนตัวเนี้ยอ่อนโยนแต่ล้างแล้วหน้ามันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นอะไรนะมาล้างแล้วมันก็ยังจะมีความแบบตึงๆบ้างนะคะต่อไปเนี่ยมาพูดถึงโทนเนอร์กันบ้างโทนเนอร์เดียใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้มันเป็นโทนเนอร์ของโรงพยาบาลมโนบากิโรงพยาบาลมโนบากิก็คือโรงพยาบาลที่เดียทำหน้าเนี่ยแหละทุกคนเขามีทำสกินแคร์ด้วยนะคะคือสกินแคร์ไลน์เนี้ยของมโนบากิคือเขาเป็นสกินแคร์ที่แบบเหมาะสำหรับคนทำศัลยกรรมมันเป็นนิวทริซอลก็คือมันจะช่วยฟื้นฟูผิวทำให้ผิวเราแข็งแรงปรับสมดุลปรับบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันช่วยลดพวกการอักเสบของผิวเราอะไรนี้ด้วยนะเพราะว่าผิวเราช่วงทำศัลยกรรมมันก็จะอักเสบไปด้วยนะคะเพราะว่าแบบเราทำหน้าเนาะแต่ทุกคนอยากจะบอกว่าโทนเนอร์ในช่วงนี้สำคัญมากเพราะว่าเดียเวลาเช็ดโทนเนอร์มันมีเหมือนขี้ไข่เศษๆดำๆมาหลุดออกมาเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนผิวเรามันกำลังแบบผัดเซลล์ผิวอะทุกคนพอโทนเนอร์เสร็จเนาะเด็กก็จะใช้เป็นน้ำตกตัวนี้นะนี่เลยเป็นออริจินตัวโปรดตัวนี้ก็ชอบมานานแล้วแหละเป็นน้ำตกที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงปรับสมดุลผิวอะไรอย่างนี้คือตรงจมูกเดียลอกหนักมากเลยนะคะคือมันลอกหนักแบบลอกแบบสามารถลอกได้เป็นแผ่นอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวเห็นพยาบาลเขาลอกออกนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้อันนี้อีกอันนึงนะคะนี่มันคือมันคล้ายๆน้ำตกทุกคนมันเป็นครีมสกินนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ที่เกาหลีเขาฮิตกันก็เลยซื้อที่เกาหลีนั่นแหละแล้วก็เอามาลองใช้อยู่นะคะช่วงนี้ก็เลยใช้ด้วยเนาะมันเป็นน้ำตกที่เหมือนน้ำนมอะทุกคนไม่ได้แบบบางขนาดออริจินอะไรเงี้ยยังมีความเข้มข้นกว่าก็ยังไม่รู้มันช่วยเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตต่อไปนะคะลงเป็นไอครีมหน่อยใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็นของบานิลาโคค่ะวันนั้นไปงานเขามาแล้วก็ได้มานะคือตัวเอสเซนต์เขาอะใช้ดีมากเอสเซนต์เขาใช้แล้วหน้าฟูมากเลยอะแล้วเดียก็จะเอาไอครีมมานวดๆตรงนี้หน่อยนะทุกคนเพราะว่าเดียชอบขมวดคิ้วอะติดเป็นนิสัยชอบขมวดคิ้วตั้งแต่เด็กๆต่อไปนะคะเดียก็จะลงเป็นเซรั่มใช้เป็นตัวนี้นี่อันนี้ก็เป็นของมโนบากิเหมือนกันคือเป็นสกินแคร์เซตเดียวกับโทนเนอร์ที่เราใช้เมื่อกี้อันนี้เป็นรีเพลซเซรั่มนะคะคือตั้งแต่ลองใช้มาก็คือมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นดีนะก็เซตนี้ก็ฟื้นฟูผิวด้วยนะคือตั้งแต่เดียไปทำศัลยกรรมทุกคนไม่มีสิวขึ้นเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเวลาเดียทาสกินแคร์เดียก็จะพยายามแบบว่านวดขึ้นนะคะเพื่อให้ผิวเรามันกระชับเนาะเพราะว่าบางทีการทำ V line เนี่ยอาจจะแบบเนื้อเราอาจจะหย่อนคล้อยได้เพราะว่าจากการตัดกระดูกไปแล้วแบบไขมันมันเหมือนมันไม่มีที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยอีกตัวนึงนะคะเป็นเซรั่มเหมือนกันก็เป็นตัวนี้ตัวเนี้ยพรีมาช่วงก่อนไปเกาหลีแล้วพอกลับมาจากเกาหลีมันก็ได้พอดีก็เลยเอามาลองใช้เนี่ยมันเป็นตัวนี้มันเป็นเซรามายเซรั่มเนาะก็เซรามายทุกคนก็ช่วยเรื่องปกป้องผิวอะไรเงี้ยแหละเหมาะสำหรับผิวง่ายเคยตัวแป๊บไทยทุกคนก็ใช้ดีนะแต่ว่ามันน้ำหอมเยอะช่วงนี้เดียก็เลยยังไม่ใช้นะคะเพราะว่าพยายามใช้อะไรที่แบบไม่มีพวกน้ำหอมแอลกอฮอล์หนักๆนะคะเพราะว่าพยายามจะใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเนาะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็น2ตัวนี้ก็จะเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งแหละแต่ละวันใช้สลับกันไปอันนี้เป็น CeraVe นะคะ Moisturizing Lotion คือตัวนี้มันเป็นโลชั่นที่แบบเอามาทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้อันนี้เดี๋ยวพกไปใช้ที่เกาหลีด้วยตอนอยู่ที่เกาหลีก็บางวันที่เกียก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะ
แล้วก็จะมีตัวนี้ Innisfree Pija Essence นะคะคือตัวเซรามีทุกคนช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าตัว Innisfree เนี่ยมันจะช่วยปรับประโลมผิวด้วยเนาะเพราะว่ามันมีซิก้านะคะหรือใครหาพวก reference skincare ใช้ในช่วงใส่เกาหน่อยลองดูคลิปที่เดียทำคลิปไอ้นั่นน่ะ skincare กู้ผิวช่วง PM 2.5 ดวงดูอันนั้นก็ได้นะคะอันในนั้นก็เป็นพวก skincare ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงเหมือนกันเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็น All Peel Cica Gel เป็นซิก้าอีกแล้วช่วงนี้ใช้แต่อะไรที่แบบมันเป็นซิก้านะคะเพราะว่ามันโยนดีแล้วกู้ผิวได้ดีนะอันนี้ก็แบบเป็นตัวสารพัดประโยชน์ของเดียมากๆเลยที่แบบเดียใช้แต้มนู่นแต้มนี้ด้วยบางทีแบบโดนอะไรแดงๆคันๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแพ้อะไรเดียก็ใช้นะคะมันสะดวกดีอ่ะทุกคนใครยังไม่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับการศัลยกรรมของเดียนะคะไปดูได้นะก็เดียเริ่มทยอยปล่อยแล้วล่ะมีทั้งคลิปการเตรียมตัวศัลยกรรมตั้งแต่แบบมีขั้นตอนการเจาะลงเจาะเลือดให้ดูนะทุกคนน่ากลัวมากโอเคมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะเดียจะใช้เป็นตัวนี้เลยอันนี้นะคะเป็นบานอบากิ Repair Cream นะคะเขาเขียนตรงนี้ว่า Perfect Defense for your straight and sensitive skinคืออันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อครีมเนาะก็จะมีความเข้มข้นที่สุดเราก็จะใช้เป็นตัวสุดท้ายนะคะคือตัวนี้เนี่ยช่วยลดความชุ่มชื้นได้ดีมากทุกคนแล้วเดียก็จะลงเน้นๆเลยตรงจมูกนะคะหนาๆนวดๆเข้าไปคืออย่างสกินแคร์ของบานอบากิทุกคนคือมันไม่ได้แค่แบบว่าใช้สำหรับคนทำศัลยกรรมได้นะมันใช้สำหรับคนที่แบบผิวแห้งผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะใครผิวแบบเซนซิทีฟอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะลองดูที่บานอบากิไทยก็มีตรงทองหล่อซอย3อันนั้นก็มีขายนะคะหรือใครจะแบบไปทำหน้าที่เกาหลีแล้วก็แวะซื้อก็ได้เพราะว่าที่เกาหลีเขาก็จะมีขายหลายอย่างเลยนะจะมีมาร์กหน้าที่ดังๆของเขามีมาร์กได้อีกหลายตัวเลยแล้วก็มีสกินแคร์ขายด้วยแต่ราคาที่ไทยกับเกาหลีไม่ค่อยต่างกันนะคะใครสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นก็ได้นะปิดท้ายใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมามอง sleeping mask นะคือเดียเป็นคนปากแห้งอยู่แล้วแล้วช่วงไปเกาหลีก็คือลอกดับมากนะคะก็บ่งลิปมันกันต่อไปนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการดูแลผิวในช่วงที่แบบหน้าเดียกำลังพักฟื้นอยู่นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปอื่นๆด้วยนะคะรอติดตามพาร์ทอื่นๆเกี่ยวกับการศัลยกรรมของเดียเนาะยังไงเดียจะพยายามรวบรวมข้อมูลที่แบบว่าประสบการณ์ของเดียมาแชร์กับทุกคนให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่ทำได้ทุกคนจะได้เก็บเป็นข้อมูลเนาะเผื่อใครกำลังดูว่าจะทำอยู่นะคะก็ยังไงวันนี้เดียไปก่อนนะคะบ๊ายบายหน้าตึงมากยิ้มไม่ได้เลย